สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพระศุกร์ที่25เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของกรมชลประทานนะครับตอนนี้ต้องปรับแผนในการที่จะระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำทะเลที่จะหนุนสูงด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกที่ลุ่มน้ำโขงนะครับพืชชนิดนี้คือชื่อเขาชื่อกำลังช้างเผือกนะครับจะเป็นอย่างทั่วไปครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์สวัยมัดผานะครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินครับได้เปิดรับฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับโดยผู้ที่สนใจก็สามารถฝากสลากดังกล่าวได้แล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งส่วนกำหนดการออกรางวัลพิเศษจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้ง3เดือนด้วยกันนะครับโดยในเดือนสิงหาคมซึ่งออกไปแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6รางวัลด้วยกันแล้วก็เดือนถัดไปจะเป็นเดือนกันยายนมีจำนวน8รางวัลแล้วก็สุดท้ายเดือนตุลาคมครับมีจำนวน10รางวัลนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลการออกสลากออมสินตามปกติอีก24ครั้งนะครับหรือว่าโดยมีรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันนะครับและที่สำคัญคือเมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทนะครับซึ่งหากฝากบุคคลฝากสลากออมสินพิเศษในรูปแบบของบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยที่ได้รับก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถฝากได้แล้ว2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็ฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับสะกด MYMO เป็นภาษาอังกฤษครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นตู้ ATM จำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS ครับพิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้สามารถเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อผ่อนบ้านดีมีเฮนะครับซึ่งจะใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสินในปัจจุบันเคหะสินเชื่อเคหะในปัจจุบันนะครับโดยจะมีการนำเอามาตรการปรับลดเงินงวดมาใช้กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับซึ่งปกติแล้ว เงิน1ล้านบาทนะครับธนาคารจะลดค่างวดลงเหลือเพียงเดือนละ 5,000 บาทการผ่อนชำระเหลือเพียงเดือนละ 5,000 บาทโดยมีระยะเวลานาน12เดือนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกโครงการผ่อนบ้านดีมีเฮสำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินในปัจจุบันนะครับโดยโครงการดังกล่าวนั้นจะมีการนำเอามาตรการปรับลดเงินงวดมาใช้นะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าที่มียอดการชำระ1ล้านบาทสามารถผ่อนชำระได้เพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับโครงการดังกล่าวหรือว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะมีระยะเวลานาน12เดือนด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าโครงการผ่อนบ้านดีมีเฮของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับเงินต้น1ล้านบาทผ่อนชำระเพียงเดือนละ 5,000 บาทมาตรการนี้จะ
มีระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับมีระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่24สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิริยาช่างหล่อด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเราจะไปพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของการปรับการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลครับรองอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และผู้ฟังทุกท่านครับกับสถานการณ์น้ำเป็นยังไงไหมฮะเจ้าพระยาเจ้าพระยาก็คงที่ติดตามนะครับก็คงติดตามทางแม่น้ำปิงก่อนแม่น้ำปิงในที่จุดวัดน้ำ P17 ก็แนวน้ำลดลงนะครับอัตราการไหลสัก 7% ของความจุคือแค่ประมาณ242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเช้านี้นะครับส่วนของที่ N67 นะครับแม่น้ำน่านเองที่อำเภอชุมแสงเนี่ยอัตราก็เพิ่มขึ้นนะอยู่ประมาณสักพันลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่มารวมกัน2สายนะครับเป็นจุดวัดน้ำที่ของเจ้าพยาเองก็ที่ค่ายกิรประวัติเนี่ยที่จุด42เนี่ยอยู่ที่อัตรามัน 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครับแล้วก็เราก็มาจัดการนะครับดูบริเวณเขื่อนเจ้าพยาเราก็เอาน้ำออกด้านซ้ายด้านขวาเอาไปทางด้านซ้ายมือของเราก็คือหันหน้าตามนะครับไปทางแม่น้ำคลองชัยนาทป่าสักนะครับขวาคือทางแม่น้ำชะจีนครับทั้ง2สายรวมกันอยู่ประมาณสัก220ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันจะเหลือการระบายนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่มาสัก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในสัปดาห์นี้ครับก็เราคาดการณ์ว่าไม่น่าเกิน 1,600 ลูกบาศก์เมตร 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในสัปดาห์นี้นะครับครับซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนใช่ไหมฮะผลกระทบก็คงมีที่จุดเดียวมีบ้างมีบ้างจำนะครับที่บริเวณแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำน้อยฮะนะครับแถวตำบลหัวเวียงนะครับตำบลราชชิดนะครับบริเวณของบางบานตรงนี้นะครับที่ท่วมทุกปีในกรณีที่เกิดมีการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากท้ายเขื่อนนะครับโอ้โหนี่ถ้าถามคุณทวีศักดิ์แสดงว่าพื้นที่เขาต่ำมากเลยใช่ไหมฮะเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนอกคันกั้นน้ำด้วยใช่ครับเป็นติดแม่น้ำอ๋อติดแม่น้ำเลยเหรอฮะเดี๋ยวครับผมกำลังหลับตานึกภาพตามว่าถ้าสมมติว่าเราไปจากกรุงเทพเนี่ยไปอยุธยาเสร็จปุ๊บแม่น้ำน้อยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือถูกไหมฮะถ้าจากกรุงเทพถูกต้องครับกรุงเทพไปอยู่ฝั่งซ้ายมือซึ่งเขาจะไปเชื่อมออกสุพรรณบุรีได้ป่ะครับใช่ป่ะครับได้ครับได้ครับอ๋อครับจะมีคลองผงเพงคลองบางบานนะครับเป็นเบิร์กตรงนั้นเลยนะครับตรงนี้จะท่วมทุกปีถ้าเกิดปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับครับไม่ใช่อะไรถ้าเกิดท่านผู้ฟังไปเนี่ยแล้วท่านนึกภาพตามเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไปเส้นสามโคกปทุมธานีใช่ไหมฮะที่ไปออกมาประหารได้เนี่ยถึงสี่แยกยุทธยาปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปจะเป็นถนนใหญ่พอสมควรแล้วมองพื้นนาดูท่านจะรู้ว่ามันต่ำขนาดไหนถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับโอ้สองเมตรได้ไหมคุณทวีศักดิ์อันนี้ประมาณสักเมตรกว่าเมตรกว่าเมตรกว่านี่ก็สูงเท่าคนแล้วนะก็คือที่รุ่มต่ำที่ชายนั่นแหละครับน้ำเลยนะครับแต่ถ้าจุดแล้วสันตลิ่งจะขึ้นล่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าจุดต่ำสุดก็มันเมตรกว่าเมตรกว่าอ๋อเข้าใจละที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรท่านฟังจะได้เข้าใจว่าท้องนาเนี่ยมันจะเป็นที่สูงไม่ได้มันต้องเป็นที่ต่ำเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ระลุ่มต่ำติดแม่น้ำนะครับครับน้ำก็มาอีกครับผมครับเอาละอันนี้เป็นจุดที่น่าจะเกิดประเด็นมากที่สุดแต่ว่าเหนือจากนั้นก็ยังไม่มีประเด็นอะไรตามมาใช่ไหมฮะคุณพิศักดิ์ครับเพราะว่าการระบายน้ำวัน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตั้งแต่ท้ายจุดเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเลยจากจังหวัดนครศรีอยุธยาอ่างทองไปก็จะที่ลุ่มต่ำนะครับแล้วก็เสร็จของทางปทุมธานีนนทบุรีกทมไม่ผลกระทบครับตรงนี้ครับสบายใจได้อยู่พื้นที่นอกคันโดยพื้นที่นอกคันที่ลุ่มต่ำก็จะมีผลกระทบนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยต้องระบายท้ายเขื่อนเท่าไหร่ฮะอันนี้นะครับความสามารถในการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเต็มที่นะครับโดยเต็มที่เลย 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังเหลืออีก 1,300 ใช่คือประมาณสัก 50% กว่านั่นเองนะครับครับแล้วก็เราก็มีการคาดการล่วงหน้านะครับ3วันนะครับว่าปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่ C2 เนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ประมาณสัก 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,600 นะฮะร้อยเสร็จจะรวมกันเป็นน้ำสแกกลางรวมกับน้ำไซโฟที่มาจากบึงบัวเพชรต่างๆเนี่ยก็จะกาดแล้วอยู่ที่ท้ายเขื่อนน่าจะอยู่มา 1,500 เศษๆนะครับ 1,500 เศษๆ 1,500 เศษๆครับอ๋อครับอย่างทางตอนเหนือเนี่ยพูดถึงน้ำที่ไหลลงปิง
กับไหลลงน่านเนี่ยทางไหนจะหนักกว่ากันนะเพราะว่ารู้สึกฝนมันตกหนักเลยไหมฮะช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้คุณพิศักดิ์ถ้าพูดถึงว่าฝนที่ตกนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องเลยน่านจะตกเยอะกว่าน่านตกเยอะกว่าอืมดีกิจเท่าจำได้จังหวัดน่านมีน้ำท่วมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ปริมาณน้ำนะครับลงเขื่อนจะลงเขื่อนสิริกิจทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝนที่ตกท่วมที่ชัตการที่พิษณุโลกที่แถววังทองอะไรแถวพิจิตรเนี่ยอันนี้จะลงแม่น้ำน่านก็จะมาเขาจะตกท้ายเขื่อนอันนั้นคือเส้นทางสาย12นะฮะจากวังทองแม่น้ำวังทองพูดง่ายครับนะครับจะลงแม่น้ำน่านใช่ครับก็จะมาลงที่น่านนะครับครับถ้าเสร็จก็จะมาลงที่ทางเจ้าพระยาที่ว่าน้ำน่านนี่สูงขึ้นปัจจุบันอยู่อัตราประมาณสัก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับครับแล้วจากวังทองมาเนี่ยนะครับมันจะมีแหล่งรับน้ำทางธรรมชาติอีกเยอะไหมฮะพอที่จะรองรับไปได้ไหมฮะอย่างเช่นบึงบอระเพ็ดหรือว่าบึงสีไฟอะไรทั้งหมดนี้บึงสีไฟรับน้ำประมาณไม่เท่าไหร่ครับบึงบอระเพ็ดที่ประมาณ 80% นะครับก็ถือว่ามีการระบายบึงบอระเพ็ดตรงนี้นะครับบึงบอระเพ็ดบึงธรรมชาติที่ใหญ่นะครับของสำหรับทางภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการพร่องการระบายออกมานะครับก็เสร็จก็คงมารวมที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผมนำเรียนที่คือที่จุด42จุด42ฮะนะครับที่เราวัดน้ำอยู่และคาดการว่าสามวันล่วงหน้าประมาณสัก1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เราคาดการนะครับครับก็ยังได้อยู่นะครับสบายๆอยู่ตอนนี้ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นน้ำอ่อนก็ไม่ขึ้นมาไม่กระทบต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนบนก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนพาดผ่านภาคอีสานตรงนี้ฝนจะตกแถวภาคเหนือเยอะนะครับจะไหลลงแม่น้ำนานาชาติตรงนั้นนะครับแม่น้ำโขงน้ำโขงครับครับเขาจะลงตรงนั้นไปเพราะมันจะมีเดี๋ยวท่านฟังต้องหลับตานึกภาพออกว่าตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงพิษณุโลกเนี่ยมันชายแดนมันจะติดเป็นภูเขากั้นนะฮะไม่ใช่แม่น้ำโขงครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าจุดสันปันน้ำใช่ไหมฮะฝั่งซ้ายก็ฝั่งลาวฝั่งขวาก็ฝั่งลาวเข้าอะไรก็ว่าไปบางส่วนอาจจะไหลลงแม่น้ำโขงไปคาดว่าช่วงที่แม่สายน้ำท่วมนะครับไอผิดแล้วน้ำจะลงภาคกลางจริงน้ำลงแม่น้ำลวกแม่น้ำลวกก็ลงขบเลยนะครับลงโขงเลยอืมครับฝนตกที่แม่อายที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะลงแม่น้ำกกแม่น้ำกกก็จะลงโขงเลยลงโขงเลยเป็นการแผ่นดินของประเทศไทยนะครับอ๋อครับครับแล้วฝั่งตะวันตกนะฮะจะลงสารวินเยอะไหมฮะฝั่งตะวันตกเนี่ยตอนนี้เรื่องผลกระทบไม่มีก็ลงสารวินนะครับลงสารวินไปอืมประชาชนเหมือนกันนะครับยกเว้นถ้าตกแถวท้ายแม่น้ำท้ายเชียงใหม่ก็ลงแม่น้ำปิงก็จะลงเขื่อนภูมิพลภูมิพลอืมครับภูมิพลเหลือเยอะไหมฮะภูมิพลในความจุปัจจุบันนะครับมีน้ำอยู่ประมาณ 50% นะครับยังรับน้ำได้อีกเยอะ7,000 ตันนะครับอีกเยอะดีกิจเองตอนนี้ก็มีน้ำอยู่ประมาณ 54% ครับหรือประมาณ 5,000 ตันยังสามารถรับได้ถึง 4,300 ล้านลูกบาศก์เมตรครับเบ็ดเสร็จ2เขื่อนนะครับก็รับน้ำประมาณ 11,000ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณครับสามารถรับน้ำในกรณีถ้าเกิดมีพายุพัดผ่านทางตอนเหนือนะครับสิริกิตนี่หมายถึงรวมจากน้ำที่มาจากจังหวัดน่านหรือยังฮะมาถึงหรือยังฮะตอนนี้รวมเรียบร้อยครับเอารวมเรียบร้อยเลยครับโอ้สบายใจได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติเขาจะมาเร็วแล้วก็มาหยุดอยู่ที่เขื่อนสิริกิติ์นั่นแหละไม่ได้ไปไหนต่อนะฮะครับเป็นเขื่อนที่กักไว้ตอนเหนือครับส่วนลำน้ำอื่นๆที่ไม่มีเขื่อนไล่ลงมาคลองตรอนหรืออะไรพวกนี้นี่ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะลงมามันก็เจอเขื่อนอยู่ดีใช่ครับมันเป็นสาขาก็มาถ้าเกิดคลองตรอนก็ลงมามิดแม่น้ำน่านเนี่ยครับก็จะแม่น้ำน่านเสร็จก็จะมีเขื่อนนเรศวรที่คอยการอยู่ที่ชั้นโลกนะครับตรงนี้ครับเขื่อนจะลงมาทางเจ้าพระยาเลยทีเดียวนะครับอ๋อพูดไงบัดดักไม่หมดแล้วนะฮะมาจากวัดบงวัดโบสถ์แล้วก็เจอเขื่อนแควน้อยเข้าไปอีกนะครับใช่ครับโอ้เนี่ยน้อยตอนนี้น้ำอยู่มาได้ 70% นะครับก็มีการครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหนือเขื่อนไม่น่าห่วงอะไรแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณพิศักดิ์ครับมันภาคกลางไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์เลื่อยลงมาเนี่ยดูน้ำหลากจริงๆปีนี้มันจะมาประมาณเดือนไหนได้ฮะก็โดยปกตินะครับที่ผ่านมาก็บันกันยากันยานะครับตุลาจะถึงกทมถึงทางภาคทางตอนล่างแล้วนะครับการเองนะครับตอนนี้พูดถึงว่าในช่วงของภาคกลางเองตอนนี้ก็มีการพร่องน้ำรองรับไว้ตัวอย่างเช่นนะครับในฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยในแม่น้ำท่าจีนเราน้ำเข้าแค่ 20% ของความจุแม่น้ำเพราะว่าตอนกลางเนี่ยครับมีหนึ่งมีน้ำฝนตกจากทางแถวสองพี่น้องแถวสุพรรณบุรีครับทุ่งพระยาหรือทุ่งสองพี่น้องเนี่ยมีน้ำเจิ่งนองนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวนะครับข้าวนา
เกี่ยวมันจะกลางเดือนกันยาครับเพราะเราก็ต้องเอาน้ำตอนบนก็กักเอาไว้เราเอาเข้าแค่20คิวนะครับ20คิวซึ่งความจุประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีแต่เราออกปลายที่ประตูพญาถึงประมาณ170ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ระบายได้เลยมีน้ำข้างทางลงมาสมทบเยอะนะครับอ๋อฮะฮะปัดทางบริเวณแถวคลองมะขามท่าอู่ทองไหลลงมานะครับครับเพราะฉะนั้นฝั่งตะวันตกก็ไม่น่าห่วงฝั่งตะวันออกก็ยังไม่น่าห่วงส่วนเรื่องน้ำทะเลหนุนแล้วครับคุณทวีศักดิ์ครับน้ำทะเลหนุนเนี่ยครับคือหนุนมาสักเมตรกว่าที่มีการแจ้งเตือนนี้อย่าลืมว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราใช้เวลาเป็นเครื่องจัดการนะครับไม่มาชนกันนะครับชนอาจจะชนห่างๆผลกระทบต่างๆเนี่ยอย่างที่เราวัดดูที่สะพานพระราม8ซึ่งมีโทรมาตรของกทมอยู่เมื่อวานนี้ระดับน้ำก็อยู่มาสัก 1.8 เมตรรทก.ซึ่งตรงเนี้ยมันสุดต่ำกว่าผนังกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำของกทม.ซึ่งอยู่เฉลี่ยมาสัก 2.8 เมตรถึง 3.5 เมตรรทก.ตรงนี้นะครับได้อีกเมตรนึงตรงนี้เราก็สามารถจัดการใช้เวลาที่เดินทางมาจากเช่นจากเขื่อนป่าสักลงมาถึงเขื่อนพระราม6ใช้เวลาประมาณเกือบ2วันนะครับหรือวันครึ่งหรือจากทางเขื่อนพระราม6มาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณสักวันนึงก็ดูเวลาจัดการให้เหลื่อมกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นเขาก็จะบัดดันๆกันถูกแถวๆกทม.เนี่ยนะฮะครับนะครับเพราะว่ามาจากทางเหนือน้อยครับครับมาจากทางเหนือปุ๊บเนี่ยถ้าเจ้าพระยาลงมาหรือว่าป่าสักลงมาก็แล้วแต่เนี่ยน้ำที่จะไปทางฝั่งตะวันออกเราก็ยังไม่จำเป็นต้องผ่านไปมากอย่างนั้นหรือเปล่าคุณทวีศักดิ์ถูกต้องครับเพราะน้ำจากฝั่งตะวันออกเองมีคลองชัยนาทป่าสักใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เข้าประมาณ80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังเหลือเยอะแล้วก็คลองตัวนี้ก็จะผ่านมาคลองระพีพัฒน์ครับระพีพัฒน์แยกใต้แล้วออกคลอง13แล้วมาคลองพระโขงแล้วสูบออกทางคลองชายทะเลอันนี้ระหว่างนั้นก็จะมีคลองที่อยู่นะครับคลองซอยคลองย่อยอีกนะคลองที่ออกแนวขวางแนวตะวันออกตะวันตกเช่นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับครับคลองหกวาสายล่างคลองมะขนาดครับคลองประวัติบุรีลมคลองสำโรงตลอดจนคลองชายทะเลอันนี้เราก็จะสูบน้ำทางซ้ายมือของกทม.คือออกไปทางนครนายกออกไปทางโป่งตรงนี้ครับครับซึ่งถ้าน้ำยิงตรงมาที่คลองชายทะเลแล้วเครื่องสูบน้ำที่มีเต็มไปหมดนะครับครับซึ่งการสูบไม่น้อยกว่าวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหมายถึงว่าทั้งออกทางแม่น้ำนครนายกออกทางบางปะกงออกทางคลองชะเลออกทางเจ้าพระยาตรงนี้ครับในฝั่งตะวันออกครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าเรื่องของดันตอนนี้ใช้เพื่อดันน้ำทะเลน่าจะเป็นภารกิจหลักนะฮะอะไรนะครับเพื่อผลักดันน้ำทะเลเนี่ยเป็นภารกิจหลักด้วยใช่ไหมฮะตอนนี้คุณวิศักดิ์ผลักดันน้ำทะเลเนี่ยความเค็มปีฤดูฝนไม่มีผลกระทบครับความเค็มคุณภาพน้ำดีมากเลยครับไม่เหมือนฤดูแล้งเพราะว่าน้ำเหนือไม่มีลงมานะครับครับถือว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วครับเรื่องผลักดันไม่ต้องมีเพียงแต่ว่าเราน้ำที่ลงมานะครับช่วยล้างชะล้างเกลือที่อยู่ใต้ท้องน้ำออกไปนั่นเองนะครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมฮะเกิดบางคนเดี๋ยวมันเห็นน้ำในคลองมันขึ้นมาเยอะๆปุ๊บตกอกตกใจกันใหญ่เนี่ยครับไม่ได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยคุณพิตาครับสำหรับทางทุ่งเจ้าพระยาในช่วงนี้นะสัปดาห์ที่อยู่ในท่าการภาวะการที่ปกตินะครับเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารราชการโดยเฉพาะการประกาศทางจังหวัดทางป้องกันภัยนะครับทางปภ.หรือกระทั่งทางกรมโยธาว่าช่วงนี้จะมีการระบายน้ำอย่างไรจะประกาศล่วงหน้าให้พี่น้องประชาชนทราบครับสงสัยก็ติดต่อที่1460ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณพิธาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์ธนะเดโชพลนะครับรองอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวแถบแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นน้ำเยอะๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเป็นการระบายตามปกติของเขาซึ่งเท่าที่ฟังคุณทวีศักดิ์พูดเนี่ยก็เอาเป็นว่าใครผ่านนครสวรรค์นะครับจะเป็นเดชาติวงศ์ก็แล้วแต่หรือว่าสะพานบายพาสก็แล้วแต่ท่านจะเห็นระดับน้ำมันค่อนข้างจะสูงพอสมควรแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าลงมาปุ๊บเนี่ยแม้ว่าจะมีสแกกลังจากอุทัยธานีลงมาด้วยแต่ว่าน้ำจะมาเจอกับเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มออกซ้ายออกขวากันละอันนี้คือพูดง่ายๆเลยนะครับภาษาชาวบ้านเลยออกซ้ายออกขวาไปเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วก็จะเหลืออีกระดับหนึ่งที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงลงสู่พื้นที่ด้านล่างก็ไล่มานะครับตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับแล้วก็มายุทธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปสุดสายปลายทางที่สมุทรปราการเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ทางกรมชลประทานก็บริหารจัดการนะครับเป็นจะเรียกว่าด้วยความวิชาการนะฮะสามารถที่จะคำนวณได้ว่าคนจะใช้น้ำเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่ในการผลักดัน
น้ำเค็มเพื่อไม่ให้ขึ้นไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หลักๆนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในลุ่มน้ำโขงนะครับชื่อว่ากำลังช้างเผือกคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์สวัยมัทภานะครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามอันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกโครงการบ้านผ่อนบ้านดีมีเฮนะครับโดยมีการออกมาตรการปรับลดเงินงวดซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเงินงวด1ล้านบาทจะลดการชำระหรือว่าผ่อนชำระน้อยลงเหลือเพียงเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นนะครับคำถามคือมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีระยะเวลานานกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ